สวัสดีครับหลานๆที่น่ารักทุกท่านนะครับว้าวครั้งที่แล้วน้าฟิลิปแนะนำเรื่อง10นาทีทองหลังอาหารคือเวลาโชว์ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับโอ้หลานคงจะรู้แล้วต่อไปเวลาไปโชว์นะครับ10นาทีหลังอาหารนะครับขึ้นเลยอ้าวเจอปัญหาอีกตอนนี้โชว์ซ้อนกันโชว์ซ้อนกันโชว์ซ้อนกันหมายถึงอะไรไม่ใช่โชว์มาทับโชว์นะครับมันมีโชว์อีกโชว์หนึ่งซึ่งมานะครับมาเบียดกับเราเลยมาขึ้นก่อนเราอีกโอ้โหสมมติง่ายๆหลานมาเจอกับนลินอย่างเงี้ยในงานหนึ่งอ่ะนะครับทำยังไงอ่ะหลานต้องขอขึ้นก่อนนะหลานต้องขอขึ้นก่อนเลยนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีของหลานนะฮะเป็นโอกาสที่ดีเลยขอขึ้นก่อนเลยนะครับไม่รู้ล่ะโชว์ไหนมาชนกันนะครับผมขอขึ้นก่อนได้ไหมครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปงานนะครับพูดดีๆกับลูกค้าเขานะฮะเดี๋ยวผมย้อยไม่ทันต้องไปงานต่างจังหวัดนะครับอะไรเราก็ยกเหตุผลไปเพราะถ้าหากหลานโชว์ทีหลังนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับน้าฟิลิปไปงานของนะครับที่สูตรประการนะครับไปเจอตลกนะครับขอขึ้นตลกในสคริปต์นะครับตลกโชว์ก่อนน้าฟิลิปอีกนะฮะน้าฟิลิปตอนที่คุยกับลูกค้าน้าฟิลิปบอกว่าผมขอขึ้นหลังอาหารนะครับขอขึ้นก่อนเลยนะครับผู้ว่าจ้างนะครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ในสคริปต์กับน้าฟิลิปไปอยู่หลังตลกนะครับน้าฟิลิปก็เรียกพิธีกรมาคุยเลยครับผมขอขึ้นก่อนนะครับพิธีกรบอกเขาไม่มีสิทธิ์แต่เขาขอพูดกับเจ้าภาพก่อนนะครับแต่ภาพก็ไปอนุมัตินะฮะไม่อนุมัติได้ไงน้าฟิลิปคุยไว้ก่อนแล้วนะครับตลกมาอีกขอขึ้นก่อนได้ไหมครับพี่ฟิลิปโอ้อัศนีนะครับนะฮะก็ตามสไตล์ตลกครับผมมีงานนี่ต้องไปนะฮะนะฮะน้าฟิลิปได้ยินมาเป็นบ้านครั้งแล้วมุกแบบนี้นะครับตลกโชว์ครึ่งชั่วโมงเรามาตายนะครับคนดูเนี่ยดูล้าแล้วพอฟิลิปขึ้นไปโอ้ความอยากดูความอยากเห็นนะครับมันลดออกมาเหลือ 50% แล้วนะฮะพอน้าฟิลิปไปแค่นั้นเองนะครับตลกขึ้นคนลุกกลับบ้านหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับข้อคิดให้หลานๆได้เข้าใจว่าถ้าเกิดไปงานโชว์ซ้อนกันแย่งซีนเลยนะครับขอขึ้นก่อนเลยนะครับแล้วหลานๆก็จะได้เปรียบนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดให้หลานๆนะครับเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้น้าฟิลิปก็กลับลาก่อนครับสวัสดีครับ